ปรากฏว่าเกมนี้เจ้าถิ่นนะครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับถูกกรุงเทพธนบุรีบุกมาเอาชนะ2ประตูต่อ0ครับลูกแรกนี่อนุสักเหล่าแสงไทยยิงได้นาที67นะครับแล้วก็น็อตกรุงเทพมาโดนใบเหลืองแดงไล่ออกนาทีที่88รังสรรค์แสวงทรัพย์ครับต้องออกจากสนามไปก็เป็นโอกาสให้กรุงเทพธนบุรีได้ลูกโทษจากทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับยิงได้นาทีที่89แล้วก็ทิติพันธ์เนี่ยก็คว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะครับครับเบียดเสร็จแล้วกรุงเทพธนบุรีชนะ 2-0 ครับส่วนคู่นี้ครับในสนามเดียวกันนะครับอีกคู่หนึ่งเกษตรศาสตร์เอาชนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3ประตูต่อ2ครับครับผมไปกันที่ศึกเทนนิสครับรายการช้าง ITF Pro Circuit นะครับ2012ชิงเงินรางวัลรวมนะ10,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 300,000 บาทครับในภาพที่เห็นครับคือประเภทหญิงคู่นะฮะรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่สนามโรงแรมรามาการ์เด้นครับวันนี้ครับหนึ่งนัดดาครับวรรณสุขครับของไทยนะที่จับคู่กับตังฮุนพวงใดนะฮะจากเวียดนามนั้นอาศัยเกมเสิร์ฟที่แน่นอนแล้วครับแล้วก็ทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมนะครับในการประสานงานของทั้ง2คนนะครับเอาชนะครับกมลวันบัวแย้มกับนหทัยขันธเขตนะครับที่จับคู่กันของไทยนะครับ2ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์นะครับ7ต่อ6ไทยเบรก12ต่อ10แล้วก็6ต่อ4ครับโอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าชื่นชมเลยครับว่ามีนักต่างชาติเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เขานะทะลุไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครับไปพบกับคู่ของคิมนารีกับรีเยร่านะครับจากเกาหลีใต้ครับก็น่าติดตามครับเอาละครับช่วงนี้เราไปกันที่เมาส์กีฬารอบทิศเลยครับอย่างที่เกริ่นให้ทราบครับข่าวคราวของซุปเปอร์บอลพราดอนศรีชาพันธ์ครับครับก็แขวนแร็คเก็ตไปนานแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนแฟนเทนนิสก็คิดถึงนะฮะใช่ถามถ่ายกันดูนะครับล่าสุดนี้พราดอนซึ่งเป็นอดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและเป็นมือหนึ่งของเอเชียครับปัจจุบันก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยให้กับลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้นอกจากงานสอนเทนนิสให้กับนักเทนนิสเยาวชนของลอนเทนนิสแล้วเนี่ยนะครับก็ยังแบ่งเวลาไปฝึกซ้อมกอล์ฟอย่างจริงจังนะครับตั้งเป้าว่าจะเทิร์นโปรภายใน3ปีข้างหน้าแล้วก็จากการเป็นนักเทนนิสมาก่อนเนี่ยก็ทำให้สภาพร่างกายมีความพร้อมในการตระเวนแข่งขันกอล์ฟได้อย่างมากทีเดียวนะครับโดยซุปเปอร์บอลนะครับได้กล่าวว่านะครับตั้งแต่ประกาศเลิกเล่นเทนนิสอาชีพนะฮะก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซ้อมเทนนิสมากนักจะมีเพียงเทนนิสรายการพิเศษนะครับที่ได้รับเชิญไปตีบ้างโดยในปีหน้านี้ครับจะมีรายการพิเศษที่เขาจะไปตีกับอังเดรอากาซี่นะฮะยอดตำนานนักเทนนิสอดีตมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐอเมริกาในทวีปนะฮะก็คือมี4ประเทศเท่านั้นรวมประเทศไทยอยู่ด้วยนอกจากใช่ครับในเอเชียนะในทวีปของเอเชียจะมี4ประเทศที่จัดการแข่งขันรายการนี้ไทยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเจ้าบอลจะไปตีนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเทนนิสรายการพิเศษครับช่วงปีใหม่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะที่ตัวเขาจะไปตีโชว์ด้วยรายการนี้ประจำเลยประจำเลยเขาผูกปีไปตีนะอาจจะตีบ้างสลับปีเว้นปีนะฮะเพื่อต้องการให้ทุกคนนั้นยังจำเขาได้อยู่นะฮะยังคิดถึงเขาอยู่แล้วเขาบอกนะครับมั่นใจว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยด้วยตอนนี้เขากำลังตีแล้วเนี่ยแฮนดิแคปเขาอยู่ประมาณที่8นะฮะเขาคิดว่านะอยากจะลดให้ตัวเลขที่ต่ำลงแล้วก็มั่นใจว่าอีก3ปีนั้นจะไปเดินสายเทิร์นโปรนะตีกอล์ฟทั่วโลกเลยแหมก็เรียกว่าทำให้เสน่ห์ของกอล์ฟในเมืองไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าบอลเนี่ยแกไปอยู่ที่ไหนแล้วแกก็เรียกว่ามีสีสันน่ะใช่สีสันเต็มตัวเลยครับเพราะว่าตัวแกนี่บอกเลยครับว่าทั้งหล่อทั้งเฟี้ยวนะแถมตังเยอะอีกต่างหากนะสาวๆก็กรี๊ดตามภาษาแล้วก่อนหน้านี้ไปขับมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยฮะโอ้โหครับแหกครับซิ่งมากแหกแขนขาหักก็เลยตีกอล์ฟดีกว่าถูกต้องเลยครับเพราะอะไรครับเป็นระดับเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาบ่อยๆนะคนอย่างซุปเปอร์บอลเนี่ยไม่ได้ไปเดินตาม3ปีนั้นจะเป็นเดินสายเทิร์นโปรนะตีกอล์ฟทั่วโลกเลยแหมก็เรียกว่าทำให้เสน่ห์ของกอล์ฟในเมืองไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าบอลเนี่ยแกไปอยู่ที่ไหนแล้วแกก็เรียกว่ามีสีสันน่ะใช่สีสันเต็มตัวเลยครับเพราะว่าตัวแกนี่บอกเลยครับว่าทั้งหล่อทั้งเฟี้ยวนะแถมตังเยอะอีกต่างหากนะสาวๆก็กรี๊ดตามภาษาแล้วก่อนหน้านี้ไปขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะโอ้โหครับแหกครับซิ่งมากแหกแขนขาหักก็เลยตีกอล์ฟดีกว่าถูกต้องเลยครับเพราะอะไรครับเป็นระดับเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาบ่อยๆนะคนอย่างซุปเปอร์บอลเนี่ยไม่ได้ไปเดินตามท้องถนนไปเก็บมาตามถังขยะนะต้องมาด้วยฝีมือและความฉลาดของเขาและบอกเลยว่าความมุ่งมั่นของเขามาถึงจุดนี้ได้ไปตีกอล์ฟดีกว่าอย่าไปเสี่ยงเอาตัวนั้นไปหุ้มถังเหล็กเลยนะฮะตามรู้ตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับพราดอนศรีชาพันธ์ช่วงนี้ไปกันที่สุดท้ายเลยครับสปอตวาไรตี้ครับมาถึงความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2012นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจะเป็นการเตะรอบแรกนัดที่2สาย A
ระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยจ่าฝูงของสายครับที่นัดแรกเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 ก็พรุ่งนี้พบพม่าครับเป็นอันดับ2ของสายที่นัดแรกเสมอเวียดนามมา 1-1 นะครับคู่พรุ่งนี้ไทยพบพม่าจะเตะกันในเวลา 20:20 นะฮะความพร้อมล่าสุดวินนี่วินฟิดเชฟเฟอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกครับว่าอาการบาดเจ็บของโก้ดัชกรทองเหลามิดฟิลด์ตัวเก่งเนี่ยถือว่าดีขึ้นที่เจ็บที่คนขาหนีบนะฮะก็ต้องเช็คความฟิตอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าลงไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นคิวของสุมัญญาสุริสายที่จะลงโอกาสลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแทนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้หายดีแล้วก็คืออภิภูสนธรพนาเวศแล้วก็กิรติเถียวสมบัติพิภพอ่อนโมพวกนี้ครับถึงแม้ว่ามีการดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายังมีอาการไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะไม่เสี่ยงให้ลงสนามครับผมนอกจากนี้ทางวินฟีดครับยังบอกอีกว่าการพบกับพม่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเคยคุมทีมชาติไทยดวลกับพม่ามาแล้ว2ครั้งนะฮะในเกมแรกของการรับใช้ทาสนะฮะทีมชาติไทยเมื่อปี2554ครับอีกทั้งผลงานของพม่าในเกมแรกนะก็เสมอเวียดนามมา 1-1 นะแสดงให้เห็นว่าเป็นทีมที่ดีทีมนึงนะดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องมีสมาธิมากๆนะฮะอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดนะครับสำหรับคู่แข่งของทีมนี้ก็ต้องระวังให้ดีโดย11คนแรกที่ครับที่คาดจะว่าจะลงสนามครับทางวินฟีดเชฟเฟอร์นั้นบอกว่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมนะเป็นหลักจะใช้ระบบนะฮะจำให้ดีนะครับ4-4-1-1นะงวดนี้เลยครับไปซื้อเลยฮะประกอบด้วยผู้รักษาประตูครับเจ้าตองครับกวินธรรมสัจจานันท์แบ็คขวาครับปิยพลบรรเทาแบ็คซ้ายครับเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันนะฮะแล้วก็ตัวหลักๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะผู้จัดการทีมหน้าในฐานะผู้จัดการทีมประกาศมาแล้วครับว่าถ้าชนะทุกนัดนะเอาทองไปเลยครับคนละ1บาทคนละ1เส้นรวมแล้วนะฮะรอบแรก3นัดรอบรอง2นัดแล้วก็รอบชิงอีกรอบรองชนะเลิศอีก2นัดก็7นัดก็คนละ7บาทอ่ะรวมแล้วเป็นเงินประมาณ7ล้านกว่าบาทถ้าเกิดว่าจะแจกนะก็280บาท280บาทน้ำหนักของทองนะใช่ครับเพราะว่าถึงรอบชิงฟ้าแชมป์มีทั้งหมด40คนนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1คนนะครับที่ประสงค์ออกนามแล้วก็ประสงค์ออกตังด้วยเพราะวงการกีฬาที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ผู้ประสงค์ออกนามนะแต่ตังไม่ค่อยออกแต่คนนี้บอกเลยครับว่าทั้งตังด้วยออกนามด้วยครับผมครับผู้นี้เสียเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยก็เข้ารอบรองแน่นอนใช่ก็นักเตะก็ได้2บาทแล้วนะฮะเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ